โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเดย์เทรดเหมือนเดิมนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็เตรียมพอร์ตเอามาไว้เดย์เทรดอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับทุกคนแล้วก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะผมก็จะเดย์เทรดตลอดทั้งวันเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่บ่าย 2 โมงแล้วนะครับที่จริงจะเรียกว่าเดย์เทรดทั้งวันก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าผมเพิ่งมาเทรดตอนนี้เนาะก็นั่นแหละแต่เดี๋ยวผมก็จะเทรดไปถึงเย็นเลยนะครับถึงประมาณ 4-5 โมงเลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับการเดย์เทรดของผมนะในคลิปนี้ผมก็จะยังคงใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า 5-3-3 ในการเทรดเหมือนเดิมเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าเทคนิคสโตคาสติก5-5-3-3นี้มันคือเทคนิคอะไรมันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับก็อันนี้นะครับตัวเทคนิคสโตคาสติก5-5-3-3นะครับมันก็คือตัวอินดิเคเตอร์ที่อยู่ข้างล่างกราฟตรงนี้นั่นเองครับตรงที่เมาส์ผมชี้อยู่เห็นไหมฮะซึ่งตัวสโตคาสติกนี้นะครับก็จะมีหน้าที่คอยหาจุดเข้าให้กับเรานั่นเองนะครับนี่เลยนะครับถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงแบบนี้นะครับก็คือเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มลงแบบนี้แล้วตัดลงเหนือแนวสีแดงแบบนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาณว่ากราฟปัจจุบันนั้นเนี่ยกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วอีกไม่นานนี้ใกล้จะกลับตัวลงแล้วนะเราหาจังหวะเทรดลงได้แล้วนะประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันนะครับถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นที่ต่ำกว่าโซนสีเขียวหรือว่าต่ำกว่าแนวสีเขียวแบบนี้นะครับก็จะมีความหมายว่าแกปนะตอนนั้นเนี่ยกลับตัวลงมาลึกมากแล้วนะอีกไม่นานใกล้จะกลับตัวขึ้นแล้วนะตอนนี้เราหาจังหวะเทรดขึ้นได้แล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆเกี่ยวกับตัวเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับก็วิธีการใช้งานเนี่ยหลักๆมันจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับในการเทรดของผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้แค่นี้แน่ๆนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะศึกษาตัวเทคนิคสโตคาสติกค่า5-3-3ตามแบบที่ผมใช้แบบเจาะลึกเลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปศึกษากันได้ง่ายๆนะครับนี่นะก็ผมทำเพลย์ลิสต์สอนเอาไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะติดลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนาะอันนี้ก็จะเป็นคลิปสอนเทคนิคสโตคาสติกค่า5-3-3แบบเจาะลึกอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นปี2022นะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถมาศึกษาได้ที่ในเพลย์ลิสต์นี้เลยนะครับหรือใครอยากจะศึกษาของเวอร์ชั่นปี2023ก่อนใครเลยนะครับนี่นะก็เพื่อนๆสามารถที่จะมาศึกษาได้ที่หน้าช่อง YouTube ของผมเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องสมัครสมาชิกก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปดูได้นะครับซึ่งสำหรับวิธีการสมัครสมาชิกก็ง่ายๆเลยนะครับนี่นะปุ่มสมัครมันจะอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับซึ่งสำหรับการสมัครเข้ามานะครับก็จะสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนเนาะรายเดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาศึกษาตัวสโตคาสติกค่า533เวอร์ชันเจาะลึกเวอร์ชันปี2023ก่อนใครได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาเวอร์ชันเจาะลึกถึงเวอร์ชันปัจจุบันเลยที่ผมใช้อยู่ก็สามารถมาศึกษาได้ที่เพลย์ลิสต์อันนี้เลยนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะศึกษาตัวสโตคาสติกค่า533เวอร์ชันเจาะลึกเพื่อที่จะไว้ไปปรับใช้กับการเทรดของเพื่อนๆบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาศึกษาได้ที่2เพลย์ลิสต์นี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวทั้ง2เพลย์ลิสต์นี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้าไปศึกษากันนะครับโอเคครับไปก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับมาดูกันว่าผลงานการเดย์เทรดของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับไป let's go ผมคิดว่ากราฟวันนี้เนี่ยน่าจะมีไม้น่าสนใจเยอะอยู่พอสมควรแน่นอนนะครับเพราะว่าแกปวันนี้มันค่อนข้างเหวี่ยงนะครับแล้วก็มีหลายๆจุดนะที่ถ้าเข้าเทรดมันต้องอาศัยประสบการณ์อยู่พอสมควรเลยนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้น่าจะมีไม้ที่น่าสนใจไม้ดีๆให้เพื่อนๆดูหลายไม้แน่ๆโอเคครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปเจอกันในไม้ที่1กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับในการเทรดของผมเนาะผมจะวิเคราะห์กราฟใน Trading View แล้วก็ไปเข้าเทรดใน Olim Trade นะครับเพราะว่านี่อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือผมทำเซตอัพมาแล้วนะครับว่าจุดไหนเข้าเทรดได้บ้างจุดเข้าตรงไหนตรงกับเทคนิคสโตคาสติกค่า533เวอร์ชั่นใหม่นี้ที่ผมใช้อยู่บ้างมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาให้กับผมแบบนี้นะครับคือเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรที่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามานั่งคิดเองหาจุดเข้าเองในแต่ละกราฟเนี่ยมันจะคิดไม่ทันนะครับไม่ใช่อะไรนะก็อันนี้ผมทำเซตอัพเอาไว้แล้วเนาะก็เดี๋ยวผมจะมาใช้เซตอัพใน Trading View นี้ในการหาจุดเข้าแล้วก็เดี๋ยวมันเกิดจุดเข้าตรงไหนผมก็ค่อยไปเข้าเทรดใน Olim Trade นะครับเหมือนเดิมเลยนะโอเคก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันในไม้ที่1กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงครับโอเคครับผมน่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้แรก
ในวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็นี่นะครับตัวเซตอัพของผมแจ้งเตือนสัญญาณขึ้นมาแล้วนะครับว่านี่นะกราฟด้านตรงนี้มีสัญญาณใช้เทรดขึ้นได้นะครับตรงนี้ครบตามเงื่อนไขของเทคนิคสโตคาสติกเวอร์ชันใหม่ที่ผมใช้นี้นะครับโอเคอ่ะผมเข้าเทรดเลยนะครับโอเคเข้าสลับไม้ที่1ในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอหรือว่าตามสัญญาณเทรดขึ้นณตรงนี้เลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณณตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับกราฟปัจจุบันเนี่ยอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็เกิดแอคชั่นกลับตัวลงมาลึกมากแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็นี่นะปัจจุบันก็เริ่มเกิดแอคชั่นกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมซูมกราฟมาใกล้ๆให้ทุกคนดูนะครับอ่ะนี่เนาะเริ่มเกิดแอคชั่นกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ตัดขึ้นที่โอเวอร์โซพอดีเลยนะครับเห็นไหมฮะเส้นสโตอยู่ต่ำกว่าแนวสีเขียวนะครับแล้วตอนนี้เส้นสโตก็วิ่งยาวขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอณตรงนี้นะครับนี่เนาะก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้นี้เนี่ยผมกดไป4นาทีนะครับทุกคนตามเซตอัพของผมนะครับในเซตอัพนี้เนาะเวอร์ชั่นใหม่ที่ผมใช้นี้นะครับจะเข้าออเดอร์เนี่ยขั้นต่ำออเดอร์ละ4นาทีในไทม์เฟรม1นาทีนะครับก็นี่นะครับในจุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็นี่เนาะตอนนี้เวลาผ่านมาแล้ว2นาทีกว่าๆนะครับเหลือเวลาอีก2นาทีจะจบออเดอร์นี้นะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้10วินาทีสุดท้ายนะครับก็คิดว่าผลลัพธ์ที่ได้น่าจะจบชนะนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในไม้แรกของผมนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวขอจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับก็จดบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีสำหรับในไม้ที่2นะครับไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็โดยรวมเนี่ยภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงถือว่าสวยนะครับแต่ว่าภาพเล็กเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับภาพเล็กกราฟเพิ่งหลุดออกจากช่วงพักราคามาไม่นานนะครับมีสิทธิ์จะวกกลับขึ้นไปได้อยู่นะก็ ใช้คำว่าเรามาหาจังหวะเทรดลงนะช่วงนี้นี่ ก็กึ่งจะแพ้ได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ก็โดยรวมผมเชื่อมั่นในเทรนนะครับเทรนสวยขนาดนี้เนาะเทรนเป็นเทรนขาลงสวยเลยนะครับคือใช้ได้นะครับใช้เทรดได้นะลุยได้นะครับโอเคก็นี่นะครับเกิดสัญญาณพุทธสัญญาณเทรดลงขึ้นมาตรงนี้นะเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะเทรดลงตามสัญญาณตรงนี้เลยนะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะออเดอร์มาแล้วนะครับอยู่ทางซ้ายมือเลยนะครับก็ออเดอร์นี้ผมกด1นาทีนะครับทุกคนไม้นี้ผมกดแค่1นาทีนะครับเหตุผลที่กดแค่1นาทีนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะก็คือผมกลัวแรงซื้อมันเข้าแล้วตีกราฟขึ้นนะครับถ้าถือนานเดี๋ยวอันตรายนะครับที่จริงต้องกด4นาทีนะไม้นี้เรียกได้ว่าอาศัยประสบการณ์อยู่พอสมควรนะครับในการเข้าเนาะเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยเลยไม่กล้าถือนานนะครับสถานการณ์ที่ว่าถือแล้วปุ๊บถือนานปุ๊บราคาดีดส่วนนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคครับสำหรับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงเพราะอะไรนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่จบชนะไปแล้วนะครับออเดอร์แล้วก็พร้อมๆกันกับที่
แก๊ปปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโต๊กก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้แก๊ปวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับแก๊ปปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้แก๊ปปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้ตามสัญญาณพุทนี้นั่นเองนะครับนี่แต่ว่าไม่ได้กด4นาทีตามปกตินะฮะอันนี้กดแค่มาอันนี้1นาทีเนาะเหตุผลที่กด1นาทีก็อย่างที่บอกไปนะครับผมกลัวแรงซื้อมันเข้านะครับน่ะเห็นไหมแล้วก็จริงด้วยนะครับทุกคนมาแล้วนะครับเต็มข้อเลยนะฮะสูงเฟี้ยวเลยนะฮะอันนี้ผมให้เป็นคีย์ความรู้เนาะก็คือว่าถ้าสมมุติเพื่อนๆเจอกราฟที่มันพักราคามาก่อนนะครับแบบนี้นะแล้วกราฟปัจจุบันก็มันหลุดออกจากช่วงพักราคาแบบนี้นะครับให้เราคิดเอาไว้เสมอนะครับว่ามันอาจจะมีสักช่วงหนึ่งนะครับที่ราคาอาจจะดีดกลับขึ้นไปอยู่ในกรอบพักราคากรอบเดิมของเขาก็ได้ให้เราคิดแบบนี้นั่นเองนะครับก็เวลาเราเข้าออเดอร์เราจะได้รู้นะว่าเราควรเข้ายังไงให้มันเซฟที่สุดนะครับอย่างของผมตรงนี้ก็คือเข้าแค่1นาทีดีกว่านะครับถ้าเข้า4นาทีตามเซตอัพเนี่ยอาจจะไม่รอดก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนถือนานเกินไปนะครับมันจะถือออเดอร์นานเกินเนาะแล้วก็ถ้าแรงซื้อเข้ามาจริงๆก็คือยังไงผมก็แพ้แน่นอนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเทรด1นาทีเนี่ยภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงเนาะแรงขายถ้ามีมากแล้วก็เข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้จริงๆเนี่ยยังไงผมก็มีโอกาสชนะสูงนั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็ไม้ที่2จบไปอย่างสวยงามนะครับไม้ที่2นี้สรุปก็คือกู๊ดนะฮะถือว่าเป็นไม้ที่อาศัยประสบการณ์เล็กน้อยนะเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือคีย์ความรู้ที่ผมมาแชร์ให้เพื่อนๆอันนี้นะครับก็คือถ้าเจอกราฟที่เพิ่งหลุดช่วงพักราคามาใหม่ๆนะครับเวลาเข้าเทรดเนี่ยพยายามเข้าออเดอร์ให้เซฟที่สุดนะครับก็ลองดูเนาะว่าในเทคนิคที่เราใช้เนี่ยเข้าให้เซฟที่สุดมันเข้ายังไงนะครับเราก็เข้าแบบนั้นเนาะเพื่อที่เราจะได้เลี่ยงกับเหตุการณ์ที่จะเจอกับช่วงที่กราฟมันวกกลับไปอยู่ในกรอบพักราคาเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้เราเพได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันอีกทีสำหรับในไม้ที่3นะครับโอเคเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาก็มาถึง4 โมงเย็นแล้วนะครับก็ตอนนี้บอกเลยว่าหลายๆกราฟเข้าไซด์เวย์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะก็เป็นไซด์เวย์แทบจะทุกกราฟแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นไซด์เวย์แล้วเนาะแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหลุดไซด์เวย์ในเร็วๆนี้เลยนะครับหลายๆครับก็เป็นไซด์เวย์กันเป็นว่าเล่นเลยนะครับก็โอเคครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเท่ากับผมเทรดต่อไม่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็มันเทรดต่อไม่ได้แล้วนะครับก็อาจจะต้องหยุดแล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมกันเลยแล้วกันนะครับว่าในวันนี้ผลงานของผมเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็วันนี้สรุปได้เทรดไปทั้งหมด2 ไม้นะครับก็ชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับทุกคนแล้วก็สลับทั้ง2ไม้นี้นะครับผมก็ใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบๆ2ชั่วโมงนะครับจากบ่าย2จนมาถึงตอนนี้4 โมงเย็นนะครับทุกคนก็ประมาณเกือบๆ2ชั่วโมงนะครับก็พอร์ตของผมนะครับจากตอนแรกที่เริ่มต้นมามีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,162 เหรียญแล้วนะครับ1,162 นะครับจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะฮะก็นี่เลยนะครับสำหรับ162 เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 6,133 บาทกับอีก32สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 6,100 บาทแล้วกันนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในการเดย์เทรดวันนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับเพื่อนๆก็จะมีผมเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้ฟรีๆเลยนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะมาขอคําแนะนําหรือขอคําปรึกษาได้เต็มที่เลยนะครับหรืออยากจะเข้ามาพูดคุยปรึกษาก็สามารถเข้ามาพูดคุยในห้อง Discord ได้นะครับเข้ามาพิมพ์หาผมในห้อง Discord ก็ได้นะครับว่าเนี่ยอยากปรึกษาเรื่องอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่สมัครสมาชิกโอลิมเทรดมาผ่านลิงก์ของผมกันนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆนะครับก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ
1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.